สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงการทำ SEO แบบ off page นะคะหรือที่เรียกว่า off page SEO นะคะ SEO มันจะมีสองแบบคือ on page กับ off page นะคะ on page ก็คือเราสนใจในสิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราะะแต่พอมาพูดถึง off page ตัวนี้มันคือสิ่งที่อยู่รอบนอกเว็บไซต์ของเรารอบนอกเว็บไซต์ของเราคืออะไรการที่เราส่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราไปให้เว็บอื่นใช้ในการลิงก์แชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือส่งลิงก์ของเราเข้าไปโฆษณาในเว็บไซต์ที่ทำแอดทำลิงก์นะคะรวบรวม,รวมลิงก์หรืออาจจะส่ง powerpoint ส่งไฟล์ pdf ของเว็บไซต์เราไปให้เว็บไซต์อื่นใช้อันนี้คือตัวอย่างของการทำ off page seo นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึง off page seo เนี่ยเราก็จะมองถึง back link นะคะ Backlink ในที่นี้ก็คือไม่ใช่จะส่งไปไหนก็ได้นะคะหรือไม่ให้ใครมาลิงก์ถึงเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องเลือก b แบ็กลิงที่มีคุณภาพด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เหมือนกันทุกอย่างนะคะ Google จะดูหมดเลยว่าคนที่ลิงก์เราเนี่ยเขาน่าเชื่อถือไหม ถูกไหมคะถ้าเขาหน้าชื่อถือโอเคมันจะช่วยให้เว็บไซต์เราดูหน้าเชื่อถือขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องเวลานะะในการอัปเดตข้อมูลอ่ะมันก็จะมีเว็บไซต์ที่ให้ส่งลิงก์เยอะแยะมากมายอย่างสนุกอย่างเงี้ยเขาจะเอาเว็บไซต์ของเราไปทําสารบาัญใช่ไหมคะพวกนี้เขาเรียกว่า directory search นะคะมีสนุกมีหันสามีกระปุกพวกนี้คือเขาจะเอาลิงก์ของเราไปจัดกลุ่มว่าลิงก์ของเราอะอยู่ในกลุ่มไหนนะคะเขาจะเอาไปใส่ในนั้นให้เรา อันนี้คือการ Submit เว็บไดเรกทอรีก็คือส่งลิงก์ของเราไปกรอกข้อมูลลิงก์ของเราให้กับเว็บไซต์เหล่านี้เว็บไซต์เหล่านี้ก็จะเอาลิงก์ของเราไปขึ้นในเว็บไซต์ของเขาอันนี้คือการทำแบคลิงวิธีหนึ่ง นะคะมันมีให้เยอะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์เยอะแยะมากเลยนะคะเวลาเขาถามเขาก็จะถามว่า,าลิงก์ของเราคืออะไรชื่อเว็บเพจของเราคืออะไรคําอธิบายเราก็จะดะูให้มันเหมาะสมอะ่ะตรงนี้เราก็ต้องกรอกข้อมูลให้เหมาะสมแต่ถ้าเราทํา SEO มาอย่างดีแล้วเราก็จะมีพวกเว็บไซต์เดสคริปชันอะไรอยู่แล้วก็สามารถเอามาใส่ได้เหมือนกันนะคะ อีกอันนึงก็จะเป็นพวกโซเชียลบุ๊กมาร์กิงนะคะก็จะมีพวกไหนมี pinterest Yahoo นะคะ,ะที่เขาสามารถเอาลิงก์ของเราอะไปใส่ในเว็บไซต์ของเขานะ,ะให้คนเข้ามาถึงเว็บไซต์ของเราได้มากขึ้นนะ,ะหรือเราเนี่ยวิธีการส่งเขาก็จะถามเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะส่ง นะคะเราก็จะต้องเตรียมข้อมูลชื่อเว็บไซต์ของเราคําอธิบายสั้นๆเนื้อหาเว็บไซต์ของเราเป็นต้นนะ,ะพวกนี้เราก็เตรียมไว้เลยเพราะว่ามันต้องกกอกทุกเว็บไซต์ที่เราจะสัมมิทอยู่แล้วนะ,ะเขาก็จะบอกว่าเขาจะไปส่งเออเออลิงก์ของเราไว้ที่ไหนบ้างนะคะเราก็เลือกดูว่ามันเหมาะสมไหมอีกอันนึงก็คือวิกิพีเดีย วิกิพีเดียนี้เราสามารถไปสร้างข้อมูลได้เองถูกไหมคะก็เข้าไปแก้ไขได้เรื่อยๆถ้าเราคิดว่าเฮ้ยข้อมูลของเราสามารถเอาไปสร้างไว้บนวิกิพีเดียได้เช่นประวัติของยี่ห้อประวัติของแบรนด์พวกนี้บางคนเขาก็มาใส่กันนะคะโลโก้ของแบรนด์เป็นยังไงก็เอามาใส่ได้นะอันนี้ก็จะทำให้เออเวลา Google เ e ิร์ชมันก็จะหาข้อมูลของเราเจอในวิกิพีเดียด้วยนะคะไม่ไม่ใช่มาแต่เว็บของเราเท่านั้น นะอันอื่นนะคะก็ขยันเข้าไปดูนะคะว่ามีใครคอมเมนต์อะไรดีหรือไม่ดีบ้างถ้าไม่ดีเราก็คงจะต้องไปดูว่าเราจะแก้ไขลุกของเรายังไง นะคะให้เขาแชร์ในกระปุกมี Twitter มี Facebook พวกเนี้ยคือต้องเริ่มให้เกิดการออแชร์ข้อมูลของเว็บไซต์ของเราเยอะๆเพราะฉะนั้น Off ฟเพจจริงๆมันก็คือเน้นให้มันเกิดมีการแชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะๆมีการเขียนบล็อกเกี่ยวกับสินค้าของเราเยอะๆนะคะหรือเราส่งออลิงก์ของเราเข้าไปใน Search Directory ต่างๆนะคะมีการแชร์วิดีโอบน f c e e o o o นะคะหรือคอมเมนต ให้คนมาคอมเมนต์เยอะๆพวกนี้คือ Off Page SEO ทั้งหมดอะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่ไหนมันน่าเชื่อถือเราควรจะให้เกิด backlink กลับมาที่เว็บไซต์ของเราที่ไหนได้บ้างมันมี t o ทูอยู่นะคะทูตัวแรกเลยที่อาจารย์จะพูดถึงคือ google seo quake นะ,ะ google seo quake เนี่ยมันจะบอกว่าเว็บไซต์ที่เราดูอยู่เนี้ยนะคะมันอยู่ใน r a n k i n g อะไรในที่ Search Engine ต่างๆ ะะการที่เราจะทำ SEOquake นะคะ Chrome นะคะ Chrome Google Chrome เนี่ยมี extension นะคะเราสามารถเสิร์ชนะคะ Chrome Web Store มาที่ chrome google web store ของมันแล้วก็เสิร์ชคำว่า SEOquake นะคะพอกดเข้าไปนะเราสามารถมาติดตั้งให้มันเป็น extension บน Chrome ของเราได้ก็กดปุ่ม Add to Chrome ตรงนี้ นะคะมันก็จะเพิ่ม extension เข้ามาให้เราใช้นะคะนี่เรามันติดตั้งมาแล้วเห็นไหมคะขึ้นมาเหลืองๆตรงนี้เลยนะคะการที่เราลง extension มันเกิดอะไรขึ้นมันสามารถแสดงข้อมูลสมมติอาจารย์มาที่ google แล้วอาจารย์บอกว่า energy drink นะเสิชคำว่า energy drink นะคะเห็นไหมคะแต่เดิม chrome เฉยๆเนี่ย ก็จะไม่มีไอตัวข้างล่างตรงนี้นะแต่พอเราลงไอตัว seo q u e k y เข้าไปนะคะตัว extension ตรงนี้เข้าไปมันจะมาเช็คทุกเว็บไซต์เลยนะคะว่า,าเว็บไซต์นี้มีแลนกิ้งอย่างไรบ้างค่าต่างๆตรงนี้บอกถึงอะไรบอกถึงแลนกิ้งนะคะอย่างตัว a ก็คือแลนกิ้งใน alexa ตัว b เหลืองๆตรงนี้ก็คือแลนกิ้งใน b l i n k นะคะตัวนี้คือ l a n k i กิใน Google นะคะตรงนี้คือมันจะบอกแ a น k i กิของของของเว็บไซต์ตัวนี้อ่าสมมติเครื่องเอ่อเว็บไซต์ของเราเป็นเครื่องดื่ม Energy เราก็จะมาหาคู่แข่งของเราถูกไหมคะก็มาดูว่าเฮ้ยวิกิพีเดียขึ้นมาอันแรกเลยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแลวเอ้ยข้อมูลของเราควรจะเอาไปใส่ไว้ในวิกิพีเดียนะนะคะแล้วพวกนี้ก็จะเป็นบล็อกเกี่ยวกับสินค้าถูกไหม เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองดูแล้วว่าเฮ้ยอันไหนพวกเนี้ยคู่แข่งของเราทาั้งนั้นเลยเขาได้แรงด์กิ้งดีๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะเราก็อาจจะเอ่อเซิร์ชเข้าไปดูนะคะเห็นไหม Red Bull อันดับ7เลยนะอันอื่นนี่คือเป็นภาพรวมของออธุรกิจทางด้านนี้แต่ Red Bull นี่คือได้อันดับ7เลย นะเข้ามาในเว็บไซต์ของ Red u l l นะคะแล้วเราทำยังไงอ่าเราก็มาดูสิเฮ้ยมันได้รงนิ้งดีมากเลยนะเนี่ยมันได้รงนิ้งดีมากเลยอยู่ใน Facebook นี่ยังไม่เห็นข้อมูลเท่าไหร่นะ,ะแต่พวกนี้มันเห็นข้อมูลได้เรากดดูซอร์สโค้ดเขาหน่อยสิเขาใช้ m e t a แ a ็กอะไรบ้างตรงนี้เราสามารถดูได้หมดเลยเห็นไหมคะอันนี้คือออสิ่งที่เอ่ q อ SEO ควให้เรามาได้ แต่จริงๆตัวตัวตัวซอสโค้ดน่ะเราสามารถดูได้จาก extension ดูด้วยจาก developer tool อยู่แล้วเนาะแต่หลักๆ SEOquake อาจารย์อยากให้ดูพวกภาพรวมของตำแหน่งต่างๆมากกว่านะคะะแล้วเข้ามาดูแบบนี้นะคะนะอ่าตรงนี้มันก็จะเห็น เหมือนโค้ตะกี้แหละนะคะอันนี้คือเรื่องของการดูแร n กิ้งต่างๆนะคะจาจะปิดเสียงก่อนเนาะมันมีเสียงถูกไหมคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะตรงนี้จะเห็นแร n กิ้งนะเห็น who is พวกนี้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเราอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกดเข้าไปดูมันก็จะเปิดข้อมูลมาให้ถ้ามันมี นะคะแต่หลักๆอ่ะเราจะเห็นเลยเห็นไหมคะ semrush ranking นะตรงนี้ก็จะเป็น alexa ranking เห็นไหม google ranking index ที่เท่าไหร่เห็นไหมคะพวกมี backlink มีไหมไม่มีเลยนะเห็นไหมอันนี้สับ backlink เฮ้ยมี15,000 backlink อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นดีเทลเรื่องที่มันสำคัญนะคะสำหรับการทำ seo ทั้งหมด ะะอาจารย์ได้รวบรวมสรุปไว้แล้วแหละว่าคำพวกนี้มันแปลว่าอะไร pr คือ Page Ranking ใน Google นะคะ i คือ number of index Page in Google ก็คือมันมีทั้งหมด Index อยู่ใน Google กี่หน้านะคะพวกนี้คือ Ranking ของเว็บอื่นอันนี้คือ age age เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอก Google เอามาใช้นะคะว่าข้อมูลเนี่ยมันเก่าหรือใหม่เราจะสังเกตว่าข้อมูลใหม่ๆมันจะอยู่ข้างบน นะคะแล้วก็ดูเรนกิ้งของ a l e x กซนะแล้วแตน่นนี้คือเรื่องของการวิเคราะห์คู่แข่งนอกจาก SEOquake แล้วเราก็จะมี Moz นะคะซึ่งเขาเป็นองค์กรที่มาจากลำดับของ DA กับ PA ที่อาจารย์เคยพูดไปใน on page เจ็ดขั้นตอนในการจัดทำ SEO แล้ว DA คือ Domain Authority มันเช็คว่าโดเมนอันไหนที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ PA ก็คือ Page Authority นะค,คือหน้าเว็บไซต์ไหนที่มีความน่าเชื่อถือนะค,คนใช้เยอะนะหรืออยู่ในแหล่งที่มีคนแชร์เยอะๆเป็นต้นนะะเราก็ทำได้เหมือนกันนะคะมอสก็มี Tool สำหรับ Google เหมือนกันนะรเราก็มาที่ Google อ่ามาที่กูเก่อ c h r o m e ว็บ s t ต re เหมือนเดิมนะคะแล้วเสิร์ชคำว่า Moss ถูกไหมนะคะแล้วดูว่านี่เห็นไหมคะ Moss Bar เราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะลง Moss Bar เข้าไปซะ,นะะพอลงมอสบาร์เสร็จมันก็จะมีทูตัวนี้ให้เราเห็นไหมคะทำเหมือนเดิมเลยเราพิมพ์ไว้ก่อนเพราะว่าจะได้ใช้นะคะ อาจารย์ก็จะเปิดมาที่ Google นะคะแล้วก็อขอปิดอันนี้ก่อนละกันนะจะได้ไม่งงเนาะนมะคะนะอ่ามาดูตัวนี้นะให้มอร์สมันแสดงคอ่าแล้วนะนะคะเรามาของมอสนะคะเราทำเหมือนเดิมเลย นะเปิดเข้ามาไอ้ทำไมมอสมันเป็นสีเทาล่ะอ่ะเปิดแล้วนะคะอ่ะเปิดมอสแล้วเนาะอ่ะคันนี้น่าจะเห็นแปบ๊บนึงนะคะทไมไม่ขึ้นจริงๆมันจะต้องขึ้นเป็นบาร์นี่ไงมาแล้วรอแป๊บหนึ่งนะ่าซัตึ้งก่อน Oh. แป๊บหนึงนะเด้ล็อกอินเองคุกกี้เซตติ้งแป๊บหนึ่งนะคะอ่าโอเคน่าจะได้ละ, <c oughs> ะได้ละมั้งนะคะ มันยังไม่ได้อีกแป๊บมันนะอ่ะเข้ามาแล้วนะคะอันนี้มอสหน้ามอสมาแล้วเห็นไหมคะก็คือต้องล็อกอินเข้าไปก่อนเนาะแล้วก็มันก็จะแสดงแต่ก่อนนี้มัน มันขึ้นมาเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นเว็บของเขาเองเห็นไหมคะ P a ้ห้าสิได้55นะคะแล้วก็ D A เขาได้กาลำดับที่เก้าสิบเอดแปลว่าลำดับค่อนข้างสูงเลยคราวนี้เรามาดู energy l i n k ตัวอื่นที่เราเปิดทิ้งไว้ตัวนี้นะคะอืทำไมมันไม่ขึ้น,นเนาะแป๊บหนึ่งนะ P A ทำไมไม่ขึ้นอ๋อสีเทาอีกแหละ นะคะระวังแล้วกันเผื่อจะกดผิดนะคะมันจะต้องขึ้นเป็นสีฟ้ามันถึงจะขึ้นเป็นเอ่อมอสให้เรานะคะมันจะใช้เวลานิดนึงนะเพระแล้วมันก็จะใช้เอเอมันก็จะทำให้เราทำงานชา้าด้วยนะไอตัวตัวนี้นะคะมอสนะ นะคะมันจะช้าทำให้เว็บไซต์ช้าไปหน่อยหนึ่งอะเพราะมันต้องไปวิเคราะห์ค่าอีกมาแล้วนะคะรอสักครู่มาแล้วเห็นไหมคะค่าข้างล่างมาแล้ว p ีอมันก็จะบอกว่าเว็บไซต์เนี้ยนะ อ,อมีค่า pa 75ซึ่งค่อนข้างสูงถูกไหมคะแต่ da เก้าเลยนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าวิกิพีเดียเนี่ยมันน่าเชื่อถือสำหรับเอ,อ Google นะคะ google ถือว่าโอเคเลยกับค่านี้นะคะแล้วเรามาดูตัว e ร b u l l อ่าเร Bull เป็นยังไงคะเออโดเมนตัว r e d b u l l com เนี่ยน่าเชื่อถือแต่พอพูดถึงหน้าเว็บไซต์ที่อยู่ใน Red Bull ทั้งหมดเนี่ย ถือว่าได้44ก็ไม่ได้เยอะนะคะมันมีลิงก์ทั้งหมดที่อยู่ในออมอสเจอเนี่ยมน164ลิงก์นะถ้าเทียบกับเห็นไหมคะอันนี้มีศูนย์ลิงก์แล้ว PA ก็ต่ำกว่ามันก็เลยอยู่ต่ำกว่าในแรงกิง้งเราจะสังเกตมันจะเรียงจากค่า PA DA นี่แหละ นะคะในการที่ Google เอามาเพราะ PADA เป็นส่วนหนึ่งที่ Google นำมาใช้ในการจัดเรงกิ้งนอกจาก PADA แล้วเราก็ยังจำได้ว่ามันมีค่าอื่นๆ PR พวกนั้นอีกเยอะแยะใช่ไหมคะแต่เนี้ยคือเราใช้เพื่อเราดูคู่แข่งของเราว่าเขาทำงานเป็นยังไงแล้วเขามีแบคลิ้งเท่าไหร่นะะแล้วถ้าเราจะแชร์ลิงก์กับเขา เราก็จะดูจากตรงนี้ได้เหมือนกันถ้า D A เขาสูงโอเคเลยเราติดต่อเขาให้เขาแชร์ลิงก์ให้เราแต่แน่นอนส่วนใหญ่เราก็จะไม่แชร์ลิงก์กับคู่แข่งหรอกถูกไหมคะเราก็จะไปแชร์ลิงก์งก,ก,ก,งกับพวก Google เอ่อ Facebook เอ่อสนุกอาจารย์พูดผิดสนุกอย่างเงี้ยนะคะเราก็เขาจะไม่ยอมแชร์ลิงก์กับเราหรอกพวกยี่ห้อที่มันเป็นคู่แข่งของเราเห็นไหมคะที่เราจะแชร์ลิงก์ได้คือ C N N ไหมก็ไปจ่ายเงินให้เขาโฆษณาลิงก์ของเรานะคะ หรือมันมีร้านขายเครื่องดื่มตรงไหนอีกไหมที่เราสามารถไปแชร์ิ์ได้อันนี้คือ t o m o s s กับ SEO Quake ถูกไหมคะสองอันนี้เราสามารถนำมันมาใช้ได้นะคะเในการทำงานเพื่อจะวิเคราะห์เว็บไซต์ต่างๆของเรานะคะอันนี้ก็คือเห็นไหมมันทำงานคู่กัน SEO Quake มีค่าอยู่ข้างบน m o s ออยู่ข้างล่างตรงนี้ นะคะเราสามารถเปิดคู่ได้แต่ว่าอย่างที่บอกคือมันทำให้เราโหลดเว็บไซต์อะได้ช้าลงนะแต่ว่า,เ,าเราก็ใช้เวลาที่เราจะวิเคราะห์คู่แข่งหรือวิเคราะห์ว่าเราจะไปแชร์ลิงก์กับใครเราจะฝากลิงก์ไว้ที่ไหนบ้างเงี้ยน,นะคะสมมุติว่าเราอยากฝากลิงก์เราก็อาจจะหา Search Directory อ่าตรงนี้นะคะมันก็จะมี Search Directory ให้เราเลือกเยอะแยะเลยถูกไหมคะอันนี้เราก็มาดูได้ว่าเออเราจะไปฝากไว้ที่ไหนบ้างนะคะค่า DA สูงสูเนี่ยน่าฝากถูกไหมคะแล้วมันฝากได้ไหมอย่างอันนี้เป็นทางด้านการศึกษาอาจจะฝากของเราไม่ได้นะคะ Cyber City เอ,อ้อันนี้อาจจะฝากได้นะนึกออกไหมคะเราก็ต้องมานั่งเลือกดูว่าอันไหนที่ที่ฟรีออนไลน์บิสเ s ส Li s ติ้งไซต์ตรงนี้ พวกนี้ก็อาจจะมาช่วยเรานึกออกไหมมันจะช่วยให้เรามองภาพออกว่าลิงก์อันไหนมีคุณภาพลิงก์อันไหนไม่มีคุณภาพแล้วเราก็กลับไปเช็ค,คลิงก์ของเราด้วยนะคะว่ามันแบ็คลิงก์มาจากที่ไหนบ้างอันไหนที่ไม่มีคุณภาพก็อาจจะขอเขาให้เขาเอาลิงก์ของเราออกเพื่อที่แลนด์กิ้งของเราจะได้ไม่ตกลงมานะอันนี้คือทูสองอันเลยที่อาจารย์ว่ามันทําให้เราวิเคราะห์ทั้งคู่แข่งแล้วก็วิเคราะห์พาร์ทเนอร์ ที่เราจะไปแลกลิงก์กับเขานะคะอ่าอันนี้คือคร่าวๆให้เราเห็นตัวอย่างเราเห็นแล้วนะคะเราก็สามารถนำมามาวิเคราะห์ในการออกแบบเว็บไซต์ของเรานะคะให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยใช้งานง่ายขึ้นนะคะอย่างที่บอกนะคะการสร้างเว็บไซต์เนี่ยมันจะต้องมีลิงก์นะคะ in inbound link จะต้องมากกว่า external นะคะ คือเราต้องมีจากหน้าเนี่ยลิงก์ไปหน้าของเว็บไซต์เราอะมากกว่าเราลิงก์จากหน้านี้ไปเว็บไซต์ข้างนอกเพราะฉะนั้นการสร้างตัวเนี้ยนาวิกเกเตอร์ตรงเนี้ยค่อนข้างสำคัญเพราะเวลาเข้าไปยิ่งลึกเท่าไหร่ Google ก็จะยิ่งต้องใช้เวลานานในการทำา Indexing ของเว็บไซต์เราเพราะฉะนั้นเว็บส่วนใหญ่เราทำให้มันเป็นแนวกว้างซะอย่าให้มันลงลึกมากนักนะคะเพราะเวลา Google ไปทำไซต์แมปของเราอะ ไปทำอินเด็เว็บไซต์ของเรามันจะได้ไม่ไม่ต้องทำลึกนะคะแล้วมันจะได้ทำเป็น Index ออกมาได้ง่ายๆ Google นะคะบางครั้งเราบอกว่าเอา g o o g l e ทำเองใช่ไหมอาจารย์ Google ทำอะไรเองคะทำอินเด็กเองใช่ไหมไม่เสมอไปบางครั้งเวลาเรา เออเอาเว็บไซต์ของเราขึ้นเซิร์ฟเวอร์เราก็ต้องทำเป็นไซต์แมปหรือที่เรียกว่า Indexing เนี่ยส่งไปให้ Google อีกทีหนึ่ง Google จะมี Search Console ตัวนี้<ม>เพื่อรับไซต์แมปของเราแล้วก็สร้างไซต์แมปให้เราอัตโนมัติ นะคะตัวนี้แหละมันจะเป็นไฟล์ที่บอกโรบอตที่อยู่ใน o o o l l นะ่ะว่าจะสร้าง Index ของเว็บไซต์เรายังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่อนข้างสำคัญสำหรับเด็ก CS อาจารย์ว่าเราต้องไปลองใช้ดูว่าเอ๊ะสร้าง Site Map XML สำหรับ Google Search Engine เนี่ยม,มันมันมีทูอะไรบ้างซึ่งตรงนี้อาจารย์เอามาให้แล้วนะคะมันจะเป็น Google Search Console ตรงนี้ถ้าเรามีเว็บไซต์เราสามารถไปให้ Google ทำไซตแมป ให้อัตโนมัติได้เลยเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ไฟล์ xml เองนะคะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ต้องทำขนาดนั้นแล้วอพอเราทำตรงนี้เสร็จนี่แหละคือการทำ off page seo นะคะทำยังไง Google ถึงจะเข้าง่ายขึ้นสร้างไซต์แมปให้มันซั s u u m m t t ไซต์แมปเข้าไปใน Google Search Console ซะอันที่สองจัดการลิงก์เว็บไซต์ของเราให้มันแชร์อยู่ในโซเชียลมีเดียหรือ,อ,อลิงก์ของเราไปอยู่ในเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ P.A.D.A สูงสูงนะคะหรืออยู่ในเพจแลงกิ้งสูงๆพวกนี้นะ,ะฉะนั้นนี่คือเบื้องต้นแต่ตอนนี้เทรนด์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ Google เนี่ยเปลี่ยนค่าในการจัดแลงกิ้งเปลี่ยนกลยุทธ์ในการจัดแลงกิ้งเปลี่ยนออลกริทึมในการจัดแลงกิ้งทุกปี นะคะบางทีทุกๆ6เดือนด้วยซามเพราะฉะนั้นเราต้องตามเทรนด์นิดหนึ่งตอนนี้เทรนด์ของ SEO มีอะไรอ่า Core v i ลเนี่ย Web Vital นะะ Mobile First Index นะ Mobile ก่อนนะตอนนี้เริ่มแสดงผลบนมา m ที่เป็นสิ่งสำคัญ Search Intent Optimization ไม่ใช่แค่ดูคีย์เวิร์ดแล้วแต่เดาใจได้ด้วยว่าอคำนี้ย p p p l e เนี่ยมันหมายถึง Apple ไหน Apple พืชหรือว่า Apple อุปกรณ์ทางเ,เทคโนโล,โลยีถูกไหมคะ LSI อาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วก็คือดูบริบทของการเสิร์ชด้วย voice search นคนจะเริ่มไม่ใช้พิมพ์แล้วจะใช้ voice อันไหนมีการถามตอบได้เป็น voice นี่ก็จะมีการเสิร์ชได้ดี video content ถูกไหมเสิร์ชไม่ใช่เสิร์ชแค่เว็บไซต์แต่เสิร์ชหา video content แต่ก่อนเราบอกว่าชื่อรูปต้องตรงนะตอนนี้แค่ชื่อรูปไม่พอละชื่อวิดีโอด้วยถูกไหมคะ EAT เป็นสิ่งที่สำคัญ zero position นะ features snippet AI personalization พวกนี้อาจารย์อยากให้เราไปอ่านเพิ่มตรงนี้นะคะมันมีอ่านเพิ่มเ,เกี่ยวกับเทรนด์ของ SEO ที่ออกมาใหม่เรื่อยๆนะว่ามันคืออะไรบ้างนะอันนี้คือเรื่องของอาการทำ f f p p g g นะ SEO แล้วก็สรุป10 SEO วิดีโอนี้จะ,จะขอพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่วิดีโอหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืม subscribe ค่ะสวัสดีค่ะ